สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับดราก้อนบอลทั้งหลายสำหรับคลิปวันนี้เลยเนี่ยจะเป็นคลิปอวยโมโร่อย่างเดียวเลยถ้าใครเนี่ยรับไม่ได้ใจไม่ถึงพอปิดคลิปนี้ไปซะเราไม่ให้นายอยู่แก๊งเราโอเคครับเปิดตัวยิ่งใหญ่ไล่หมู่มวลมหาประชาชนเช็คเช่นมีลูกน้อง 5,000 คนนะครับเป็นหัวหน้าชมรมเพาะกายคุ้นๆเหมือนกันนะเนี่ยเหมือนเรื่องราวของใครก็ไม่รู้สาเหตุที่ทำคลิปวันนี้นะครับเนื่องจากว่าเนี่ยผมนะชอบมากๆสำหรับซาก้านี้ของดราก้อนบอลภาคซูเปอร์ซึ่งแน่นอนแล้วว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีความชอบที่แตกต่างกันไปนะครับก็ไม่แปลกนะว่าใครจะชอบซาก้านี้หรือไม่ชอบซาก้านี้ซึ่งผมก็พูดมาโดยตลอดแล้วครับว่าผมชอบตัวร้ายอย่างโมโร่มากๆในเรื่องดราก้อนบอลเพราะถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติของดราก้อนบอลละกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านเวทสายมารนะครับแล้วก็เป็นตัวร้ายที่ดราก้อนบอลเนี่ยที่นานๆทีเนี่ยจะมีแบบนี้สักครั้งหนึ่งแต่แน่นอนแหละครับว่ามันก็จะต้องไม่ถูกใจนะฮะเหล่าเซียนดราก้อนบอลโคตรเลยที่มักจะแซะนะครับหรืออินบ็อกซ์มาด่าเลยว่าเฮ้ยมึงจะอวยไปไหนเนี่ยสำหรับเจ้าโมโร่เอ้าก็คนมันชอบเนี่ยมันผิดอะไรวะเนี่ยซึ่งเหล่าเซียนๆเหล่านี้เลยเนี่ยที่มักจะอ้างตนว่าเขาเนี่ยชื่นชอบดราก้อนบอลมากๆเลยแต่เวลาอาจารย์ทุริยาม่าทำอะไรมาไม่โดนใจเขาเนี่ยก็มักจะพูดจาไม่ดีใส่อาจารย์ทุริยาม่าเนี่ยเอ้ยชีวิตเองมันย้อนแย้งมากเลยนะประเด็นมันอยู่ที่ว่านะครับดราก้อนบอลมังงะตอนล่าสัตว์เลยเนี่ยถ้าใครได้ดูนะครับจะเห็นว่านะฮะโมโร่เนี่ยต่อกรกับจอมมารบูเนี่ยแทบไม่ไหวเลยซึ่งแน่นอนแหละว่าเมื่อเห็นอย่างนี้นะครับเหล่าบรรดาเทพดราก้อนบอลทั้งหลายเลยเนี่ยเลยมาพูดเลยนะครับว่าเป็นไงล่ะโมโร่ที่เองเนี่ยชอบนักชอบหนาสุดท้ายเนี่ยก็เป็นแค่ตัวละครกระจอกเท่านั้นแหละมันไม่สามารถเอาชนะโกคูได้หรอกถ้าเอาจริงเดี๋ยวคุณได้ดูการ์ตูนเรื่องเดียวกับผมหรือเปล่าเนี่ยคือสาเหตุนะฮะที่โมโร่เนี่ยมันแพ้จอมมารบูเนื่องจากว่าจอมมารบูเนี่ยเป็นสายเวทนะครับซึ่งสายเวทของจอมมารบูเลยเนี่ยมันแข็งแกร่งนะครับกว่าสายเวทสายมารของโมโร่นะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าบูเนี่ยมันดูดกลืนนะครับไดไคโอชินเข้าไปซึ่งไดไคโอชินเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยก็เป็นคนที่ชนะโมโร่ปราบโมโร่มานะครับมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่ไอ้บูเนี่ยมันจะสามารถนะครับชนะโมโร่ลงไปได้แต่สาเหตุที่ผมอวยนักอวยหนาโมโร่ก่อนหน้านี้นะครับเนื่องจากว่าผมไม่เคยเห็นตัวร้ายดราก้อนบอลตัวไหนเลยเนี่ยที่มันมีความสามารถขนาดนี้ที่สามารถดูดกลืนทั้งพลังของดวงดาวนะครับแล้วก็สิ่งมีชีวิตได้ซึ่งแน่นอนแล้วว่าโกคูเนี่ยไม่เคยเจอศัตรูที่มันแข็งแกร่งขนาดนี้เอาง่ายๆนะต่อให้โกคูเนี่ยมีพลังถึงระดับเทพทำลายล้างก็ตามดีเถอะในอนาคตเลยเนี่ยถ้ามาเจอโมโร่นะครับก็ล่วงสิครับเพราะว่าอะไรเพราะโมโร่เนี่ยมันสามารถดูดกลืนพลังของโกคูไปได้คือเอาง่ายๆนะครับก็ชอบนั่นแหละตัวละครอย่างโกคูนะครับมีใครไม่ชอบบ้างล่ะโกคูถูกไหมแต่แน่นอนแหละว่าก็อยากจะให้ตัวร้ายเนี่ยมันเก่งๆเทพๆนะครับมาเจอกับโกคูเพราะเวลาโกคูเนี่ยสามารถตบตัวร้ายเทพๆตัวนี้ได้เนี่ยมันก็จะเป็นฟีลลิ่งที่สะใจนะครับแล้วก็สนุกมากๆนะครับในการที่ได้ดูนะครับในภาคนั้นๆนะคือให้โกคูเนี่ยมาเจอตัวร้ายแบบอ่อนๆเลยเนี่ยแบบโกคูเจอปั๊บตบหัวหนึ่งทีแล้วก็ชนะไปได้เนี่ยถามว่าจะดูไปทําไมมันก็ไม่สนุกถูกไหมหรือเป็นตัวร้ายเนี่ยที่มาถึงโอ้โหแม่งแบบบ้าพลังมาเลยแบบเก่งมากเลยกูคูไม่สามารถต่อกรได้อันนั้นมันก็ไม่สนุกนะฮะแต่อันนี้เนี่ยมันเป็นตัวร้ายในแบบมิติใหม่ที่แบบว่าเฮ้ยมันโคตรสิ้นหวังเลยว่ะโกคูเนี่ยมีพลังเยอะแค่ไหนเนี่ยจะเจอตัวร้ายที่แบบมันสามารถดูดกลืนพลังของโกคูไปได้ก็คิดดูแล้วกันว่าโกคูกับเบจิต้าเนี่ยมันไม่สามารถเป็นแม้กระทั่งซูเปอร์ไซยาได้เนี่ยมันจะอะไรไปต่อกรกับโมโร่นะครับซึ่งอันเนี้ยมันเป็นมิติใหม่ในเรื่องดราก้อนบอลเลยชื่นชอบนั่นแหละครับซึ่งภาคนี้เนี่ยถ้าบอกว่าโกคูกับเบจิต้าเป็นพระเอกเนี่ยผมบอกเลยแหละฮะว่าแม่งไม่ใช่แน่นอนนะสำหรับภาคนี้เลยเนี่ยต้องเรียกได้ว่าจอมมารบูนี่แหละคือพระเอกนะครับเพราะเอาง่ายๆเลยนะเราคิดอย่างตะกะง่ายๆเลยนะโกคูกับเบจิต้าเนี่ยไม่มีทางสามารถชนะโมโร่ได้เลยถ้าเจ้าโมโร่ยังมีพลังการดูดกลืนอย่างนี้ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจเลยเนี่ยในภาคนี้เนี่ยที่เขาเนี่ยปูบทของจอมมารบูที่เยอะมากๆนะครับบวกกับไดไคโอชินด้วยเนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญในภาคต่อไปของดราก้อนบอลแหละครับเพราะว่าปูมาขนาดนี้เลยเนี่ยน่าจะมีอะไรที่มันน่าสนใจนะครับที่สามารถเชื่อมโยงเกี่ยวกับเนื้อเรื่องในอนาคตได้ซึ่งในตอนหน้านะครับก็ได้มีการบอกเลยครับว่าจะเป็นการจบเนื้อเรื่องนะฮะของภาคโมโร่แล้วซึ่งก็มาไวไปไวเค็มไวนะครับตามสไตล์มังงะของอาจารย์ทุริยาม่าเลยซึ่งสิ่งที่น่าสนใจในตอนหน้าเลยเนี่ยก็คือโมโร่มันจะขอพรอะไรนะครับแต่ว่าผมก็ค่อนข้างมั่นใจนะว่าโมโร่เนี่ยก็คงจะไม่ขอพรให้ตัวเองเป็นอมตะนะครับเพราะในปัจจุบันเลยเนี่ยโมโร่เนี่ยมันแทบจะเป็นอมตะของมันอยู่แล้วเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยสายตรวจอวกาศนะครับพยายามจะฆ่าโมโร่เลยเนี่ยก็ไม่สามารถฆ่ามันลงได้ซึ่งไอ้พรข้อสุดท้ายของโมโร่เลยเนี่ยน่าจะเป็นพรนะครับที่โมโร่เนี่ยคิดมาตั้งแ
่ดาวของตนเองแล้วนั่นแหละครับและน่าจะเป็นพรที่สำคัญมากๆที่ทำให้โมโรนะครับอาจจะเป็นจุดตัดสินหนึ่งชัยชนะของเขาเนี่ยในศึกครั้งนี้ได้แต่เราก็ไม่ทราบเลยนะว่ามันเป็นพรอะไรซึ่งแน่นอนแหละครับว่ามันเดาโคตรจะยากเลยเพราะว่าโมโรเลยเนี่ยมันเป็นตัวละครมารสายเวทใช่ไหมครับซึ่งเราเนี่ยก็ไม่เคยนะครับที่จะได้เจอตัวละครแบบนี้มาก่อนเลยคือมันมีแหละแต่มีแบบน้อยนิดจริงๆจึงทำให้นะครับจะคาดเดาไว้ว่าเอ้ยโมโรเนี่ยมันจะขอความแข็งแกร่งเพิ่มหรือเปล่าก็ไม่น่าใช่นะแต่พรก็สุดท้ายเลยเนี่ยอาจจะเป็นพรนะครับที่ต้องการแก้แค้นไดไคโอชินก็เป็นได้หรือเป็นพรนะครับที่ฟื้นฟูอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วเนี่ยแล้วโมโรเนี่ยก็จะไปดูดกลืนหรือเปล่าเพื่อให้ตนเองนะครับแข็งแกร่งนะครับหรือมีอะไรพิเศษมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งในตอนหน้าเนี่ยน่าจะเป็นตอนที่โคจะพีคนะครับในดราก้อนบอลนะครับและน่าจะเป็นเอฟเฟคนะครับในภาคต่อไปของดราก้อนบอลก็เป็นไปได้แต่ก็นั่นแหละฮะต่อให้พูดยังไงนะครับก็ไม่สามารถนะครับเปลี่ยนใจของแฟนๆดราก้อนบอลสายเทพทั้งหลายพวกนี้ได้ก็เป็นอันว่านะครับความชอบของคนเราเนี่ยแตกต่างกันนะครับก็ถ้าใครดูช่องผมเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยจะอวยโมโรเนี่ยยิ่งกว่าเดิมให้มันอกแตกตายกันไปเลยแม้หยอกก็ไม่ได้ชอบโมโรเนี่ยออกหน้าออกตาอะไรขนาดนั้นหรอกแต่มันก็ดีกว่าเจเลนนิดนึงเลยนะก็เหมือนเดิมนะครับใครชอบโมโรหรือไม่ชอบโมโรนะครับก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้ได้เลยนะครับก็แล้วแต่พวกเองเลยแล้วกันจะชอบไม่ชอบนะครับมันก็แล้วแต่ความชื่นชอบของแต่ละบุคคลนะครับก็ถ้าใครยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณและถ้าใครสนใจฟิกเกอร์เกี่ยวกับ Dragon Ball นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจผม Over Review Dragon Ball สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับ